เรื่องการเอาใจเขามาใส่ใจเราเวลาคนไข้และครอบครัวมาเนี่ยเราต้องมองเขาให้ออกว่าตัวคนไข้และครอบครัวเนี่ยต้องการให้แพทย์เนี่ยช่วยเหลือทางด้านใดแพทย์หญิงนวลผ่องเลมณีกุมารแพทย์สาขาโรคต่อมไรท่อและการเจริญเติบโตนะคะแรงบันดาลใจที่ทำให้เลือกเรียนทางด้านกุมารแพทย์สาขาโรคต่อมไรท่อเนื่องจากว่าในช่วงที่เป็นแพทย์ใช้ทุนเนี่ยค่ะมีโอกาสที่ได้เป็นอาจารย์ทางด้านชีวเคมีซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับโรคทางด้านเมตาบอลิซึมและฮอร์โมนโรคเบาหวานมีเกิดขึ้นในเด็กเยอะขึ้นซึ่งในเด็กเนี่ยนะคะการรักษาเบาหวานเนี่ยต้องเป็นลักษณะของการฉีดยาอินซูลินและต้องมีการเจาะเลือดเนี่ยวันหนึ่ง 3-4 ครั้งประทับใจเป็นเด็กผู้หญิงนะคะอายุ2ปีซึ่งเป็นโรคเบาหวานอาการเริ่มต้นของเขาเนี่ยค่อนข้างรุนแรงคือภาวะเลือดเนี่ยเป็นกรดต้องเข้า ICU พ่อแม่เนี่ยพอทราบว่าลูกเป็นโรคเบาหวานเนี่ยก็คือช็อกค่อนข้างยากอะค่ะที่จะให้ข้อมูลและให้เขายอมรับว่าลูกเนี่ยเป็นโรคเบาหวานใช้ระยะเวลาอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันกลับไปบ้านแล้วก็ฉีดยาได้ด้วยตนเองก็จะเริ่มแบบคุยกันง่ายขึ้นและเด็กครอบครัวมีวินัยในแง่ของการดูแลทานอาหารฉีดยาเจาะเลือดและจะบอกว่าตอนนี้ค่ะดูแลกันมาประมาณ10ปีเด็กอายุ12และสุดท้ายเนี่ยเราเห็นเด็กคนหนึ่งที่เขาสามารถที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นผู้ใหญ่ไปเพราะเขาต้องอยู่ไปถึงแบบ40-50ปี